เชียงใหม่ดีกว่าสวัสดีครับผม花積中連花中隊長の中ทุกคนคิดว่าสำหรับคนญี่ปุ่นเป็นคนไทยที่เป็นซูเปอร์สตาร์คือใครพี่น้องคุณมาริโอคุณนาเต้จริงๆแล้วตอนผมอยู่ที่ญี่ปุ่นผมไม่รู้จักพวกเขาเลยครับตอนนั้นผมรู้จักคนไทยคนนี้คนเดียวนะครับสำหรับผมเขาเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆชื่อว่าคุณบวกขาวปัญจเมฆโอ้โหผมอยากอยู่กับเขาจริงๆนะครับแล้วได้ข้อมูลว่าเขามีโรงยิมที่เชียงใหม่อยากอยู่กับเขาแต่ไงเหรอโอ้ยทำยังไงดีไปเชียงใหม่ดีกว่าก็ท่านแต่ตอนนี้ผมจะไปเชียงใหม่นะครับแน่นอนว่าไม่มีการนัดนะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ที่นั้นจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วการนี้มี3เป้าหมายนะครับเป้าหมายที่1ผมจะจูกับพี่บัวขาวอันนี้ต้องสำเร็จและเป้าหมายที่2อยากโดนเขาทุบผมนะครับ และเป้าหมายที่3เราจะแพมพวงกันนะครับจะได้ไลน์เขาด้วยทุกคนรอมาดูกันว่าเป้าหมายของผมจะสำเร็จหรือไม่นะครับได้ใจแอป Google Map แล้วไปใช่ไหมจากกรุงเทพระยะทางประมาณ700กิโลถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช้เวลาประมาณ13ถึง14ชั่วโมงนะครับและตอนนี้นะครับตอนนี้ประมาณที่หนึ่งนะครับท่านแต่ตอนนี้ผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเชียงใหม่นะครับทุกคนตอนนี้ประมาณที่5นะครับวิ่งประมาณ3ชั่วโมงมากกว่า3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับผมและตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่จังหวัดชัยนาทแล้ววิ่งประมาณ200กิโลและเหลืออีก500กิโลนะครับส่วนเท่านะส่วนเท่าแล้วก็ยังไม่ค่อยพูดนะครับอยากกินชาไทยจริงๆหิวน้ำจริงๆแต่กินชาไทยไม่ได้นะครับโอ้กระเป๋านะครับกระเป๋านี้หนักมากด้วยใส่อะไรเยอะๆก่อนออกจากบ้านฉันน้ำหนักของกระเป๋านี้กระเป๋านี้10กิโลนะก็เจ็บหลายด้วยแต่ยังมีอีก500กิโล500กิโลนะครับลำบากจริงๆลำบากจริงๆนะครับแต่ผมว่าไม่ยอมไปนะครับเพื่อจะจูงกับพี่บัวขาวครับทุกคนพระโอกแล้วนะคะแล้วก็ส้มปมนะคะส้มปมใส่หมวกกันน็อกนำไปแล้วส้มปมแปลกมากตอนนี้เจ็บมงกุลนะครับแล้วกำลังอยู่ที่จังหวัดคำแพงแปดนะครับตอนนี้วิ่ง350กิโลแล้วเหลืออีก330กิโลนะครับชายกาถึงคือแล้วตอนนี้ผมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับตอนนี้เหนื่อยไม่ใช่คำว่าเหนื่อยนะเหนื่อยนะครับ
เมื่อยมาก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 นะครับเฮ้ยกูอะไรคือออกจากบ้านแล้วเราจะมาวิมาเฮ้ยยังไม่ถึงม่วยมากมากถ้าใจคำว่าม่วยม่วยกูไม่บอกม่วยม่วยมากมากทำไมผมไม่นั่งรถไฟทำไมผมไม่นั่งรถแม่ทำไมผมเลือกวิธีทุกคนเหนื่อยจริงๆแล้วครับเหนื่อยมากมากโอ้ยที่จริงว่าเป็นของท้องแรกนะครับผมมาถึงเชียงใหม่แล้วเช็คอินโรงแรมแล้วจะไปหาพี่บัวเก่าจะไปลองอิ่มของเก่าชื่อว่าบัวเก่าบีเอชนะครับแต่จริงๆถ้าไปที่นั้นจากที่นี่ใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่จริงๆตอนนี้หมดแรงแล้วก็วันนี้ยังไปดีกว่าตอนนี้เห็นไหมครับบ่าย 2:56 นาทีก็จะเป็นบ่าย 3 นะครับก็จากบ้านผมใช้เวลา 14 ชั่วโมงนะครับวิ่งมอเตอร์ไซค์ 14 ชั่วโมงก็เหนื่อยแน่นอนนะครับแล้วทุกคนมีคำถามนะครับคุยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเชียงใหม่จากกรุงเทพคิดว่าค่าน้ำมันเท่าไรครับสิงเก่งก็ตายค่าน้ำมันทั้งหมดเป็นร้อย90บาทจริงๆเพื่อนกว่าผมคิดนะครับที่มอเตอร์ไซค์มาที่นี่แล้วได้มีความรู้ใหม่ด้วยนะครับว่าถ้าจะไปเชียงใหม่ใช้วิธีอื่นดีกว่านั่งรถไฟฟ้าก็ได้นั่งรถทัวร์ก็ได้นั่งรถเมล์ก็ได้เอามาบ็อกซิ่งกลอฟและเสื้อของพี่นะครับผมอยากจะต้องพี่บวกเขาโถยนะครับถึงแล้วนะครับผมตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากมากนะครับตื่นเต้นจริงจริงนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมเป้าหมายของการนี้จะสำเร็จหรือไม่ต้องติดตาม